ทุกวิกฤตย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงให้การเปลี่ยนแปลงนำพาเราไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นสร้างระยะห่างในวันนี้เพื่อให้เราได้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งเราทุกคนจะร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันปอตทขอส่งกำลังใจให้ทุกคนพร้อมอยู่เคียงข้างคุณสารพลังใจ We fight together เลือกปูนกาวเวเบอร์ไทฟิกกระเบื้องเล็กใหญ่สระว่ายน้ำพื้นผนังทำได้ทุกอย่างปุกแกปูนกาวดีทำให้เส็จไวลูกค้าพอใจได้ไปปาร์ตี้ทำเสร็จกู้แรงเงินใหม่มีเงินทันได้ใช้กินของดีทำเยอะยิ่งมีหน้าตาได้แฟนขับมาชื่อเสียงโด่งดังทำเก่งยิ่งได้ไม่สวยครอบครัวร่ำรวยโอ้ชีวิตงานดีชีวิตดีเลือกได้เวเบอร์ไทฟิกจาก 1>, 1กิโลเมตรร้อกิโลเมตรหรือหมื่นกิโลเมตรเครื่องยนต์ที่คุณรักก็ยังทนทานและคงประสิทธิภาพให้กิโลเมตรต่อไปเป็นหน้าที่ของเราเวนลอยลูกพิแคนระดับโลกที่ผู้ใช้ยานยนต์วางใจเว้นลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายตรวจสอบทุกตลาดทุน วิเคราะห์ทุกตลาดการเงินและอัตราการแลกเปลี่ยนพร้อมพูดคุยประเด็นร้อนในแวดวงธุรกิจกับรายการเงินทองต้องรู้โดยขวัญชนกวุธิกุลและปิยมิตรยอดเมืองทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10โมงถึง11โมงสร้างสดสดทาง FM 90.5ออนไลน์ w w w smartbomb.co.th และ on mobile แอปพลิเคชัน smartbomb radio สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร,พล,งงาาหารพลังงานทหารพลังการทัพไทยรายการ Insider Talk โดยธนงขันทองและทีมงานน้ำมันเครื่องเวลล่ลอยเวลลอยลื่นเหลือลน้นทนเหลือหลายอารุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังทางมิติข่าว90.5ครับได้เวลาของรายการ Insider Talk วันนี้เราพบกันเช้าวันพุทธที่1เมษายน2563อยู่กับผมกิตติดิ์ธนดิตสุวรนเช่นเคยนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ก็อยากจะเตือนสักนิดหนึ่งนะครับว่าเวลาติดตามข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อโควิด -19 เนี่ยก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับแล้วก็เพิ่มการใช้วิจารณญาณเป็นพิเศษเนื่องจากวันนี้ครับ1เมษายนปกติก็จะเป็น วัน April f o ู l s เดยใช่ไหมครับหรือว่าวันโกหกก็อาจจะมีคนที่ไม่หวังดีครับใช้ข้ออ้างตรงนี้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโควิด1 9ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือว่าเป็นข้อมูลเท็จเป็นเฟ k นิวส์ได้นะครับซึ่งตอนนี้รัฐบาลทางการหลายประเทศก็ออกมาเตือนแล้วนะครับว่าใครที่ตั้งใจจะมาล้อเล่นมาหยอกล้อเกี่ยวกับเรื่องโควิด1 9ในช่วงเวลาที่ สถานการณ์กำลังหน้าสิวหน้าขวานกำลังเลวร้ายในหลายประเทศแบบนี้เนี่ยนะฮะอาจจะมีความผิดตามกฎหมายอาจจะถูกจับได้เลยนะครับเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับความเป็นความตายจะมาล้อเล่นแบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ครับท่านผู้ฟังเวลาเจอข่าวอะไรที่เอ๊ะมันดูน่าตกใจหรือว่าเอ๊ะทำไมไม่เคยได้ยินข่าวนี้มาก่อนเนี่ยก็ลองตรวจสอบแหล่งที่มาให้ดีนะครับเอาละครับเช่นเคยครับเหมือนกับทุกวันก็ต้องพาท่านผู้ฟังครับมาดูภาพรวม สถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ทั่วโลกล่าสุดก <ım. S 2> ันก like ่อนนะครับขณะนี้ครับยอดผู้ติดเชื้อสะสมโอ้โหเกือบจะแตะหลัก8 5 0 0 0 0 0รายแล้วนะฮะอีก2-3วันข้างหน้าเชื่อว่ายังไงก็ถึง1ล้านรายแน่นอนครับที่1ครับก็ยังคงเป็นสหรัฐอเมริกานะครับมีผู้ติดเชื้อในประเทศแล้วตอนนี้กว่า1 8 0 0 0 0 0รายฮะยิ่งทิ้งห่างประเทศอื่นไปเรื่อย ตามมาด้วยอิตาลีครับอันดับ2มีผู้ติดเชื้อแล้วอย่างน้อย1 5 0 0 0 0รายแล้วก็สเปนนะครับที่3ตอนนี้95,000รายด้วยกันอันนี้คือในฝากฝั่งของผู้ติดเชื้อนะฮะในขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตครับอิตาลีนะฮะก็ยังคงเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลกครับโดยข้อมูลล่าสุดนะฮะ ผู้เสียชีวิตในอิตาลีในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นมาอีก837คนด้วยกันทําให้ยอดผู้เสียชีวิตในอิตาลีตอนนี้นะครับอยู่ที่12,428คนซึ่งถือว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมานะครับของเมื่อวานนี้เนี่ยในอิตาลีนะฮะ837คนนี้มากกว่าวันก่อนหน้าก็จริงแต่ว่าถ้าเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถือว่า ลดลงอย่างมีนัยสําคัญก็ยังคงถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีอยู่นะครับเช่นเดียวกันกับกับผู้ติดเชื้อรายใหม่ในอิตาลีที่ถึงแม้จะเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าเล็กน้อยแต่ก็เป็นตัวเลขที่ถือว่าน่าพอใจนะครับมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมาอีก2,107คนด้วยกันครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะฮะอิตาลีทั่วประเทศครับก็ได้กําหนดให้เป็นวันแสดงความไว้อาลัให้กับผู้ที่จากไปจากโรคโควิด -19 นะครับทั่วประเทศ ถ้าที่ไหนก็ตามมีการชักธงชาติเนี่ยนะครับก็ให้ลดธงลงครึ่งเสาเพื่อแสดงความไว้อาลัยนะครับเป็นการประกาศออกมาจากทางรัฐบาลครับอันนี้ก็คืออิตาลีนะฮะส่วนที่สหรัฐอเมริกาครับในแง่ของผู้เสียชีวิตก็มีสถิติใหม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มในวันเดียวประมาณ800คนฮะ800คนเลยนะฮะตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตของสหรัฐร,รวมนะฮะ อยู่ที่เกือบ3 6 0 0รายครับนั่นก็หมายความว่าตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตในสหรัฐก็แซงหน้าจีนไปอีกประเทศหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็ไม่ใช่แค่สหรัฐครับเมื่อวานนี้อีกประเทศหนึ่งที่มียอดผู้เสียชีวิตแซงหน้าจีนไปเหมือนกันก็คือฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสล่าสุดก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกเกือบ500คนรวมเป็น3 5 1 6คนในขณะที่ยอด ผู้เสียชีวิตของจีนก็ยังคงอยู่ในระดับทรงตัวนะฮะเพิ่มขึ้นวันละไม่กี่คนฮะอยู่ที่ประมาณ3,300รายด้วยกันแล้วก็ประเทศสเปนนะครับก็มีตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นทำสถิติใหม่ครับในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก849คนรวมยอดสะสมสำหรับสเปนนะครับ8,464รายนะครับอันนี้ก็คือสถานการณ์ภาพรวม ทีนี้มาดูสหรัฐครับสหรัฐเนี่ยเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้กล่าวในการถแถลงข่าวประจำวันนะครับเมื่อสักครู่นี้เองนะก็บอกว่าตัวเลขของสหรัฐครับทั้งในแง่ผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตยังสามารถเลวร้ายลงกว่านี้ได้อีกครับเพราะคาดว่าสถานการณ์ในประเทศเนี่ยจะไปพุ่งถึงจุดพีคหรือว่าจุดที่เลวร้ายที่สุดจริงๆเนี่ย ก็น่าจะภายในอีก2ส,สัปดาห์ข้างหน้าหรือว่าประมาณกลางเดือนเมษายนนี้เนี่ยนะครับก็เลยอาจจะขอให้ประชาชนฮะเตรียมตัวเตรียมใจรับฟังข่าวร้ายเอาไว้ด้วยในขณะที่คุณหมอแอนโทนีเฟลชีนะครับซึ่งเป็นคุณหมอเบอร์หนึ่งในการดูแลเรื่องการระบาดของโควิด1 9ในสหรัฐเนี่ยก็ยังคงตอกย้ำตัวเลขของการประมาณการการคาดการจากโมเดลจากแบบจำลองที่ ทางการสหรัฐเนี่ยพิจารณาอยู่ประมาณ10กว่าโมเดลเนี่ยก็ยังคงย้ำครับว่าสถานการณ์ที่เราอาจจะได้เห็นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าก็คือว่าสหรัฐอาจจะมีผู้ติดเชื้อหลักล้านคนแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะฮะถึงแม้ว่าจะบังคับใช้มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมโซเชียลดิสท n นซิงเข้มงวดขนาดไหนนะครับบังคับใช้นาน1เดือนก็จริงแต่ก็ยังอาจจะมียอดผู้เสียชีวิตเฉพาะในสหรัฐย้ำนะฮะว่าเฉพาะในสหรัฐถึงหลัก แสนคนอยู่ดีเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นทรัมป์เองก็เลยตอนนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงครับแล้วก็ต้องบอกประชาชนด้วยความจริงว่าในช่วงอนาคตอันใกล้ประชาชนคงได้ยินข่าวร้ายเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ด้วยและเชื่อว่าหลังจากเรื่องนี้นะฮะหลังจากสถานการณ์ถึงจุดพีคผ่านพ้นไปก็น่าจะเริ่มมีสัญ,ญญาณที่ดีขึ้นถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดในแง่ของการคาดการณ์ตามโมเดลนะครับทีนี้ ขณะที่ทรัมป์เนี่ยมองว่าจุดพีคของสหรัฐจะเกิดขึ้นภายในอีกประมาณ2สัปดาห์ข้างหน้าใช่ไหมครับแต่ทางผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียครับนายเกวินนิวซัมนะครับกลับมองต่างออกไปบอกว่าเอาเฉพาะตัวเลขผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดในสหรัฐเนี่ยนะฮะมาประมาณการทางผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียเขามองว่าจุดพีคจริงๆของสหรัฐไม่น่าจะเกิดขึ้น ในช่วงกลางเดือนนี้ครับแต่ว่าน่าจะมาถึงช่วงนู่นเลยกลางเดือนหน้าฮะกลางเดือนพฤษภาคมคือยาวไปตอนนู่นเลยนะฮะอีก6สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งถ้าเกิดการที่จุดพีคของสหรัฐเนี่ยเป็นไปตามการคาดการณ์ของผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียจริงๆสถานการณ์อาจจะเลวร้ายกว่าที่ทรัมป์บอกให้ประชาชนในประเทศเตรียมตัวเตรียมใจอีกเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นครับตอนนี้ฮะเท่าที่เป็นไปได้แต่และรัฐ ผู้ว,ว่าการรัฐนะครับที่มีอํานาจบังคับใช้มาตรการต่างๆโดยตรงอย่างเช่นการล็อกดาวน์เนี่ยก็เริ่มบังคับใช้คับการล็อกดาวน์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจากทั้งหมดทั่วสหรัฐมี50มลรัฐใช่ไหมครับตอนนี้อย่างน้อยฮะสารัฐด้วยกันที่มีการใช้มาตรการล็อกดาวน์หรือถ้าคิดเป็นจํานวนของประชาชนนะฮะในอเมริกาประมาณ245ล้านคนครับ หรือว่าประมาณ3ใน4ของชาวอเมริกันทั้งประเทศที่ตอนนี้ครับอยู่ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์นะฮะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ในสหรัฐที่ดูจะยังคงน่าตกใจขึ้นเรื่อยๆนะฮะสำหรับยอดที่อาจจะแตะหลักแสนหลักล้านอย่างที่บอกไปในขณะที่อีกประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งครับที่วันนี้รายการของเราอยากจะหยิบยกมาพูดถึงก็คือเรื่องของหน้ากากอนามัยครับตอนนี้นะฮะคนไทยเรา มองไปรอบตัวนะครับเวลาออกจากบ้านถ้าเกิดจําเป็นจริงๆนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็อยู่บ้านไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะฮะแต่ว่าออกไปจากบ้านเมื่อไหรเนี่ยเราก็จะเห็นคนสวมใส่หน้ากากาอนามัยกันเป็นเรื่องปกตินะฮะในชีวิตประจําวันไปแล้วแล้วก็ไม่ใช่แค่ในไทยหลายประเทศในเอเชียอย่างจีนอย่างญี่ปุ่นอย่างเกาหลีใต้อย่างฮ่องกงอย่างสิงคโปร์ก็มีการ บังคับให้ประชาชนเนี่ยสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือไม่ถ้าไม่บังคับจริงๆก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคนทั่วไปไปแล้วนะครับในขณะเดียวกันนะฮะไม่ใช่แค่เอเชียครับตอนนี้บางประเทศในยุโรปก็เริ่มเห็นด้วยกับเอเชียเริ่มมีการบังคับให้ประชาชนเนี่ยสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วเหมือนกันอย่างเช่นประเทศออสเตรียครับประเทศออสเตรียนี่ถือเป็นประเทศแรกในยุโรปเลยนะครับที่เริ่มบังคับใช้แบบทั่วประเทศ ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนคูสนะครับก็บอกว่านับจากนี้ครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป1เมษายนประชาชนชาวออสเตรียคนไหนก็ตามครับที่จะไปจับจ่ายใช้สอยซื้อของที่จําเป็นที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตต้องสวมหน้ากากอนามัยโดยที่จะมีการแจกครับมีการแจกหน้ากากอนามัยให้ก่อนที่จะเข้าไปในซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ต้องสวมใส่ด้วยโดยเป้าหมายเนี่ย ทางผู้นำของออสเตรียบอกครับว่าไม่ใช่แค่อยากจะให้ประชาชนใส่ขณนะอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตเท่านั้นแต่อยากจะให้ประชาชนในประเทศเองเริ่มปรับตัวปรับวิถีชีวิตให้รู้สึกคุ้นเคยคุ้นชินกับการสวมหน้ากากาอนามัยเวลาออกไปไหนก็ตามนะฮะออกไปยังสถานที่สาธารณะต่างๆหรือว่าไปพบปะผู้คนนะครับคือผู้นำของออสเตรียเนี่ยพยายามย้ำครับว่าการใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยไม่ได้ เป็นการป้องกันตัวเราเองไม่ให้ติดเชื้อโควิด -19 นะฮะแต่ว่าเป็นการป้องกันกรณีของตัวเองนี่แหละคนที่สใส่หน้ากากอนามัยนั่นแหละไปแพร่เชื้อใส่คนอื่นอีกทีนึงเวลาพูดเวลาไอหรือว่าเวลาจามนะครับเพราะว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดครับท่านผู้ฟังสำหรับโรคโควิด -19 ก็คือการที่คนที่ติดเชื้อเนี่ยจำนวน มากเลยครับโดยเฉพาะคนที่เป็นวัยรุ่นเป็นเด็กเป็นหนุ่มสาวเนี่ยพอติดเชื้อปุ๊บมักจะไม่แสดงอาการมีไวรัสในตัวครับอาจจะแพร่เชื้อได้โดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเห็นคนเดินกันขวักไขว่อยู่ในชีวิตประจําวันอยู่ในตามถนนหนทางต่างๆเราไม่มีทางรู้ได้เลยครับว่าใครที่ติดเชื้อโควิด -19 หรือไม่อาจจะเป็นคนที่ดูแข็งแรงในภายนอกก็ได้แต่จริงๆอาจจะเป็นคนแพร่เชื้ออาจจะเป็น super s p r e ดอ e r เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น ตอนนี้ก็เริ่มมีความเห็นมีมุมมองในหลายประเทศที่ไม่ใช่แค่ในทวีปเอเชียเท่านั้นที่เริ่มเห็นด้วยโอเคกับการให้ประชาชนเนี่ยใส่หน้ากากอน,อนามัยอย่างน้อยป้องกันไว้ก่อนไม่ใช่ป้องกันตัวเองติดเชื้อแต่ป้องกันตัวเองที่อาจจะติดเชื้อแบบไม่รู้ตัวแล้วไปแพร่เชื้อใส่คนอื่นในสังคมอีกทีหนึ่งนะฮะอ่ะไม่ใช่แค่ออสเตรียเท่านั้นครับอีกที่หนึ่งที่ยุโรป ที่ตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการบังคับให้ประชาชนสวมหน้ากากาอนามัยนะฮะก็คือที่เมืองชื่อว่าเยนาครับเมืองเยนานี้อยู่ในรัฐเทอรริงเงินทางภาคตะวันออกของประเทศเยอรมน,นีนะครับถือว่าเป็นเมืองแรกของประเทศเยอรมน,นีครับที่บังคับใช้มาตรการบังคับให้ประชาชนเนี่ยสวมใส่หน้ากากาอนามัยนะครับในสถานที่ต่างๆอย่างเช่นตามร้านค้าการใช้บริการการขนส่งสาธารณะ หรือว่าเวลาไปตามอ,อ,อาคารสถานที่ต่างๆที่คนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าไปใช้ได้นะครับแต่ตอนนี้ทั่วประเทศเยอรมนีเองยังไม่ได้มีกฎบังคับใช้ให้ประชาชนเนี่ยสวมหน้ากากอนามัยแบบแบบแบบทั่วไปนะครับแบบทั่วประเทศขนาดนั้นยังเป็นการบังคับใช้ในลักษณะบางพื้นที่แต่เราก็เริ่มเห็นแนวโน้มแล้วครับว่ายุโรปนะฮะก็เริ่มมีคนใส่หน้ากากอนามัยกันมากขึ้นแต่ทีนี้ครับ บางคนอาจจะตั้งข้อสงสัยว่าทำไมสำหรับคนยุโรปหรือว่าคนอเมริกาเองก็ตามถึงมองเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยเป็นเรื่องใหญ่ทำไมถึงมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ปกติทั้งทั้งที่คนไทยคนเอเชียมองว่าการใส่หน้ากากอนามัยมันก็คือเรื่องปกติอยู่แล้วเวลามีปัญหาเรื่องของโรคระบาดก็จะหยิบเอาหน้ากากอนามัยนี่แหละที่ส่วนใหญ่แต่ละคนก็มีติดบ,บ้านเอาไว้มาสวมใส่กันแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตประจําวันกันไม่เห็นจะเป็นเรื่องแปลกอะไร คือเขามีการวิเคราะห์กันครับท่านผู้ฟังว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของปัจจัยนะฮะทางวัฒนธรรมก็เป็นไปได้นะครับปัจจัยทางวัฒนธรรมนี้หมายถึงอะไรก็คือเรื่องของอการใช้ชีวิตนะฮะของคนในเอเชียที่อาจจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่เคยเกิดโรคระบาดมาก่อนในอดีตนะฮะย้อนกลับไปไม่นานก็อย่างเช่นกรณีของโรคซาร์สนะครับเชื้อไข้หวัดใหญ่นะครับสายพันธุ A, หรือว่าเชื้อ h 1 n 1ตอนนั้นที่มีการระบาดกันหลักๆก,ก็ในเอเชียคนก็เลยมีเรียกว่าความสามัญสำนึกอัตโนมัติะนะฮะในการที่จะสวมหน้ากากอนามัยทันทีที่เวลาเกิดเหตุการณ์ระบาดอะไรแบบนี้หรือว่าอย่างปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของคนในเมืองนะฮะในเอเชียในหลายๆที่ที่ลักษณะการอยู่อาศัยเนี่ยอยู่อย่างแออัดอยู่อย่างใกล้ชิดกันเพราะฉะนั้นความเสี่ยงที่ โรคเนี่ยจะระบาดจะติดต่อกันได้ก็ยิ่งมีสูงขึ้นเพราะฉะนั้นคนเอเชียเขาก็เลยสวมหน้ากากอนามัยไว้ก่อนเป็นการป้องกันตัวเองนะครับไหนจะเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมมลพิษทางอากาศเรื่องของฝุ่นเรื่องของ PM2.5 การสวมหน้ากากอนามัยของคนเอเชียนะครับก็เลยกลายเป็นเรื่องปกติแต่เชื่อไหมครับท่านผู้ฟังว่าจนถึงตอนนี้นะฮะทางองค์การอนามัยโลกก็ยังคงจุดยืนเดิมครับนั่นก็คือไม่แนะนํา ให้คนสวมหน้ากากอนามายัยถ้าสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงถ้าไม่ได้ติดเชื้อไม่ได้ป่วยจริงๆหรือว่าถ้าไม่ได้ไปดูแลหรือว่าสัมผัสใกล้ชิดกับคนป่วยจริงๆองค์การอนามัยโลก WHO ก็ยังคงไม่แนะนำให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยนะฮะสวมใส่หน้ากากอนามายัยอย่างดรไมค์ไรอันกับผู้อำนวยการโครงการฉุกเฉินของ WHO เนี่ยเขาบอกว่า จนถึงตอนนี้นะฮะก็ยังไม่ได้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อะไรที่จะมายืนยันว่าการสวมใส่หน้ากากอนามัยของประชาชนในวงกว้างของประชาชนทุกคนเนี่ยจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็มีหลักฐานมีงานวิจัยที่อาจจะชี้ไปในอีกทางด้วยซ้ําว่าถ้าใส่หน้ากากอนามัยแบบไม่ถูกวิธีอาจจะยิ่งไปเพิ่มความเสี่ยงให้ติดเชื้อนะครับหรือว่าติดโรคได้ง่ายขึ้นทําให้มือเนี่ยมาสัมผัสกับ ใบหน้านะครับบ่อยกว่าเดิมอาจจะเป็นไปได้คืออาจจะมีผลเสียมากกว่าผลดีนะครับและที่สําคัญก็คือว่าตอนนี้ทั่วโลกก็อย่างที่เราเห็นกันว่ามีปัญหาเกิดขึ้นหน้ากากอนามัยนะครับหน้ากาก N95 ที่ใช้สําหรับบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยขาดแคลนไม่เพียงพอมีการกักตุนเกิดขึ้นมีการโกงราคาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทาง WHO เขาก็เลยบอกว่าในเมื่อตอนนี้ทั่วโลกกําลังประสบปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัยที่ มีประสิทธิภาพที่จําเป็นจริงๆเนี่ยก็ควรจะจัดหาให้กับบุคลากรทางการแพทย์ก่อนไปให้คุณหมอไปให้คุณพยาบาลก่อนอย่าเพิ่งมาให้ประชาชนทั่วไปสวมใส่กันเป็นวงกว้างเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจุดยืนที่คือเราอาจจะรู้สึกแปลกใจได้ว่าขนาด WHO ยังไม่ได้แนะนําให้ประชาชนทั่วไปสวมใส่หน้ากากอนามัยเลยนะครับงานวิจัยที่หลายคนอ้างถึงเนี่ยคือเป็นงานวิจัยเมื่อปี 2.15 0นะครับเมื่อ5ปีที่แล้วคือเข้าไปดูพฤติกรรมของนักศึกษาแพทย์ครับปรากฏว่านักศึกษาแพทย์เนี่ยเวลาเข้าใส่หน้ากากาอนามัยปุ๊บปรากฏว่าพฤติกรรมนะฮะมีการเอามือมาสัมผัสใบหน้าบ่อยครั้งขึ้นมากกว่าเวลาที่ไม่ใส่โดยเฉลี่ยนะครับเวลาใส่หน้ากากาอนามัยนักศึกษาแพทย์เหล่านี้เอามือมาสัมผัสใบหน้าเนี่ยโดยเฉลี่ย23ครั้ง อันนี้ก็เลยทําให้เป็นงานวิจัยที่หลายคนเอาไปอ้างว่านี่แหละทําให้บางครั้งในการสวมหน้ากากอนามัยของคนทั่วไปถ้าไม่รู้วิธีการใส่หรือว่ามันไม่ถูกวิธีจริงๆเนี่ยอาจจะทําให้เป็นผลเสียมากกว่าผลดีคืออย่างกรณีของโควิด -19 ใช่ไหมครับที่ก็เตือนกันตลอดเวลาว่าอย่าเอามือสัมผัสใบหน้าบางทีเอามือไปจับผิวสัมผัสหรือว่าไปจับมือจับร่างกายที่ ออของคนที่ติดเชื้อหรือว่ามีการปนเปื้อนเชื้อเนี่ยแล้วเอามาแตะใบหน้าเข้าดวงตาเข้าจมูกเข้าปากก็อาจจะติดเชื้อโควิด -19 ได้โดยง่ายนะครับอันนี้แหละครับก็คือการออกมาย้ํามาเตือนกันนะครับแต่ปรากฏว่าตอนนี้ในสหรัฐเองครับก่อนหน้านี้นะฮะบรรดาผู้เชี่ยวชาญทั้งการแพทย์ทั้งในแวดวงการเมืองของสหรัฐเนี่ยก็ไม่ได้แนะนำนะฮะให้ประชาชนเนี่ยใส่หน้ากากาอนามัยใครที่สวมใส่หน้ากากาอนามัยดูเป็นคนป่วยดูเป็นคนที่ น่ารังเกยียจด้วยซ้ําในสังคมแต่ตอนนี้นะครับหลายๆภาคส่วนในสหรัฐเองก็เริ่มมีท่าทีที่เปลี่ยนไปแล้วครับอย่างเช่นประธานาธิบด,ดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับในการแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาปรากฏว่าผู้สื่อข่าวก็ถามทรัมป์ครับเกี่ยวกับเรื่องความเป็นไปได้ในการออกคําแนะนําใหม่ออกไกด์ไลน์ใหม่เกี่ยวกับการสวมใส่หน้ากากอนามัยของประชาชนทรัมป์ก็เริ่มที่จะเห็นดีเห็นงามนะับบอกว่า เป็นไปได้ครับที่ในอนาคตอันใกล้าอาจจะแนะนําให้คนในสหรัฐเนี่ยพลเมืองอเมริกันเนี่ยนะฮะสวมหน้ากากอนามัยแต่ว่าก็อาจจะไม่ใช่แบบตลอดเวลาอาจจะในช่วงที่เนี่ยนะฮะอย่างที่ทรัมป์บอกไปว่าสถานการณ์การระบาดในสหรัฐจะถึงจุดพีคในอีก1-2สัปดาห์ข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ที่ในช่วงนี้นี่แหละก็แนะนําให้ประชาชนเนี่ยหาหน้ากากมาใสา่ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์หรือว่าหน้ากากผ้าเองก็ตามนะครับ ขณะที่คุณหมอแอนโทนีเฟลชีนะครับก็บอกว่าตอนนี้ตัวเขาเองก็เริ่มมีความคิดเห็นไปในทางเห็นด้วยแล้วนะครับกับการให้ประชาชนเนี่ยสวมใส่หน้ากาก,ากอนามัยแต่ก็ต้องตั้งอยู่บนข้อแม่นี้ครับข้อแม้ที่ว่าบุคลากรทางการแพทย์หมอพยาบาลต้องมีหน้ากากใส่ก่อนต้องมีเพียงพอก่อนถ้าเพียงพอเมื่อไหร่โอเคตอนนั้นเนี่ยคุณหมอถึงจะเห็นด้วย ที่ประชาชนส่วนใหญ่ถึงจะสวมใส่หน้ากากอนามัยได้ไม่ใช่ว่าพอมาแนะนําให้ประชาชนสวมปุ๊บเกิดการขาดแคลนหนักยิ่งกว่าเดิมแล้วหมอเองพยาบาลเองไม่มีหน้าก,ากากที่มีประสิทธิภาพในการใช้รักษาหรือว่าเจอกับบรรดาผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิดสิเนี่ยนะครับอีกคนหนึ่งครับที่ออกมาพูดในลักษณะเห็นด้วยเหมือนกันนะครับก็คือทอมอิงโกสบีครับเขาคนนี้เป็นผู้อำนวยการ ศูนย์ความมั่นคงทางสาธารณสุขประจำสถาบันจอห์นฮอปกินส์นะครับซึ่งเป็นสถาบันที่ทั่วโลกนะครับมักจะใช้ข้อมูลของศูนย์นี้ในการอ้างอิงจำนวนสะสมของผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตจากเชื้อโควิด -19 นะครับอย่างที่ท่านผู้ฟังหลายท่านเนี่ยอาจจะเห็นในสื่อทั้งอินเทอร์เน็ตทั้งทางทีวีทั้งหลายในยเวลาเขาอ้างอิงเขาก็มักจะอ้างอิงข้อมูลจากศูนย์นี้นี่แหละปรากฏว่านี่แหละครับทาง ผู้อำนวยการของศูนย์ความมั่นคงทางสาธารณสุขของศูนย์นี้นะครับของสำนักงานนี้ก็ออกมาเผยแพร่ความคิดเห็นมุมมองของตัวเองผ่านทาง Twitter ครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาอยากจะแนะนำครับให้ประชาชนทั่วไปนะครับสวมใส่หน้ากากครับเวลาไปยังสถานที่สาธารณะต่างๆแต่กรณีของเขาคนนี้เนี่ยของทอมอิงเกิลสบีเนี่ยเขา แนะนำประชาชนแบบนี้ครับว่าอยากจะให้แค่สวมใส่หน้ากากผ้าก็พอไม่ต้องสวมใส่ถึงขั้นแบบโอ้โหหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่ใช้ในการผ่าตัดหรือว่า N95 ขนาดนั้นเอาแค่หน้ากากผ้า,าก็น่าจะเพียงพอละในการป้องกันการแพร่เชื้อนะครับโควิด19นะครับก็เหมือนกันฮะกับสถานการณ์ตอนนี้ในบ้านเราที่ประเทศไทยที่ทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็แนะนําว่าประชาชนทั่วไปไม่จําเป็นต้อง ถึงขั้นใส่หน้ากาก N95 นะฮะเอาไปให้คุณหมอเอาไปให้บุคลากรทางการแพทย์ดีกว่าแล้วคนทั่วไปก็สวมใสแ่แค่หน้ากากผ้าก็เพียงพอแล้วเห็นไหมฮะคือ <c ười> เรื่องคำแนะนำนะครับในการใส่หน้ากากอานามัยหน้ากากผ้าตรงนี้เนี่ยประเทศไทยนำหน้าอเมริกาซะด้วยซ้ำนะครับเอาละรครับในเรื่องของการขาดแคลนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์เรื่องของหน้ากาก N95 ตรงนี้ที่อเมริกาเขาก็เจอเหมือนกันนะครับตอนนี้เนี่ยเมื่อสัก วันสองวันที่ผ่านมานะครับทางสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐก็เพิ่งจะอนุมัตินะครับอนุญาตให้มีการผลิตเครื่องฆ่าเชื้อหน้ากาก n 9 5ได้จะได้เอามาใช้ซ้ำนะครับอย่างเครื่องนี้ทรัมป์ก็อวดเลยนะฮะว่าทรงประสิทธิภาพมากนะครับก็สามารถทำให้หน้ากาก n 9 5ชิ้นหนึ่งเนี่ยสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ถึง20ครั้งแล้วเครื่องนี้เนี่ยนะครับสามารถฆ่าเชื้อหน้าก,ากากได้ถึง 1 2 0 0 0 0ชิ้นต่อวันด้วยปัจจุบันนะครับทรัมป์บอกว่ามีเครื่องนี้แล้วอยู่ที่รัฐโอไฮโอ2เครื่องมีเครื่องหนึ่งอยู่ที่รัฐนิวยอร์กนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกเครื่องหนึ่งก็จะไปถูกส่งไปนะครับที่เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันแล้วก็ที่กรุงวอชิงตันดีซีซึ่งเป็นแต่ละจุดเนี่ยเป็นจุดที่มีการระบาดหนักมีผู้ติดเชื้อเยอะนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตรกรรมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทางออกนะครับที่จะมาแก้ปัญหา ขาดแคลนในเรื่องของหน้ากากอนามัยได้เห็นว่าในบ้านเราเองนะฮะก็มีข่าวดีเหมือนกันในเรื่องนี้เกี่ยวกับการฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยด้วยแสงยูวีนะครับก็ถือว่าตอนนี้ครับแต่ละฝ่ายก็ใครมีไอเดียอะไรก็ร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นก่อนในตอนนี้นะครับตอนนี้ไม่ใช่แค่ภาครัฐเท่านั้นครับท่านผู้ฟังภาคเอกชนฮะก็มีความพยายามในการช่วยเนี่ยนะฮะผลิตหน้ากากหรือว่าผลิตเครื่องช่วยหายใจยเหมือนกัน บริษัทใหญ่ๆระดับโลกอย่างที่เราเห็นไปก่อนหน้านี้ก็มีทั้งบริษัทไดสันใช่ไหมฮะที่อยู่ที่อังกฤษแล้วก็เป็นบริษัทที่ผลิตเ,เครื่องดูดฝุ่นไดเป่าผมเนี่ยก็ตอนนี้ก็รีบเปลี่ยนมาผลิตเครื่องช่วยหายใจนะฮะบริษัทแฟชั่นยักษ์ใหญ่ระดับโลกไม่ว่าจะเป็นในฝรั่งเศสในอิตาลีเองก็ตามก็หันมาผลิตเกี่ยวกับหน้ากากผ้าใช่ไหมครับมีการผลิตชุดป้องกันให้กับบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าบริษัท ที่ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็หันมาช่วยเหลือในการผลิตเ,เจลล้างมือแอลกอฮอล์ในการฆ่าเชื้อแทนนะครับล่าสุดเองนะฮะผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ยักษ์ใหญ่ของโลกอย่างอีกเกียฮะก็เป็นอีกหนึ่งเจ้าที่ตอนนี้ออกมาช่วยในการผลิตหน้ากากอนามัยผลิตเ,เจลล้างมือนะครับผลิตหน้ากากพลาสติกในการออปกป้องปิดบังใบหน้านะครับแล้วก็มีผ้ากันเปื้อนแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งโดยทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็จะมีการผลิตที่ โรงงานซึ่งของอีเกียเองถึงแม้ว่าบริษัทจะเป็นสัญชาติสวีเดนแต่ทางโรงงานสัส่วนใหญ่เนี่ยตั้งอยู่ที่ประเทศจีนนะครับก็จะมีการผลิตขึ้นที่จีนแล้วก็ส่งไปให้ทางบรรดาบุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลกก็คงจะเริ่มจากที่ยุโรปก่อนเพราะว่าตอนนี้เป็นศูนย์กลางการระบาดใหญ่แล้วก็สถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงเนี่ยนะครับก็เห็นไหมครว่าตอนนี้เนี่ยทั่วโลกครับต่างก็ ช่วยกันนะครับช่วยเหลือกันคนละไม้คนละมือใครทําอะไรได้ก็ช่วยกันไปนะครับในช่วงเวลาที่โลกกําลังเจอกับวิกฤตที่ยิ่งใหญ่ที่หนักหนาสาหัสอย่างที่โลกเนี่ยอาจจะไม่เคยเผชิญมาก่อนแบบนี้ในขณะที่เจอเรื่องร้ายๆเราก็เห็นเรื่องที่ดีเหมือนกันได้เห็นคนต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมมาร่วมมือร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวเดิมทีเคยทะเลาะก,กันตอนนี้พักเอาไว้ก่อน มาช่วยกันแก้ปัญหานี้ปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกเจอพร้อมๆกันก็คือเชื้อโควิด -19 การระบาดตรงนี้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคนอาชีพไหนจะรวยจะจนขนาดไหนจะอายุเท่าไหร่จะไวัยไหนอยู่ในประเทศอะไรก็ติดเชื้อก็ป่วยก็เสียชีวิตจากเชื้อโควิด -19 กันได้ทั้งนั้นนะครับและนี่แหละครับก็คือทั้งหมดนะฮะของรายการ Insider Talk ที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในเช้าวันนี้ครับวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะครับทางมิติข่าว90.5ที่เดิมครับ ส่วนเช้าวันนี้ผมกิตติดิษฐ์ธนดิษสุวรรณต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Smart Lifestyle ทุกเรื่องราวเราแชร์ให้คุณเคยนั่งอยู่ด้วยกันหลายคนแต่บาง